เอาสรุปจบไงอ่ะใช่แล้วฉันเลือกอะไรในมือให้เชลไปได้เอาสรุปจบไงอ่ะจบแล้วหรอไม่มันเลยว่ะเออสมมติว่าเอาสมมติสามสิบใบเริ่มเลยวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรุ่งนี้เป็น40 ใบโปรโมคิดว่าไงครับ30 ใบกี่ล้านครับ10 ล้านครับชัวร์ไปเอาแน่10 ล้านคิดว่าไงครับ30 ใบ 10 ล้านครับกูว่าแล้วดาวไม่มีผิดดีซีบอก5 ล้านนี่แหละครับตอนแรกก็เขาจะเอา10 ล้านน่ะมันอยู่ที่เราไกลแค่นะครับอ่ะถูกครับอันนี้ก็ถูกเอ้ยอันนี้คือใช้ได้นะทางเลือกให้ครับอันนี้ถูกอันนี้คือทางเลือกครับเฉยเออเขาก็โอ๊ะเขากูไปแค่3 ล้านนี่ครับพี่ฉันลองคุยกันดูมากสุดก็ได้5 ล้านที่ TC บอกตอนแรกเลยครับงั้นจบโลเลยฆ่ามันโคอีกฆ่ามัน10คือจบเลยของผมเนี่ยเอาแค่นี้ละไม่พอเลยครับพี่ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวมึงก็เอารถมากูก็ไม่ไหวแล้วนะกูมันต้องมาฟังอะไรเนี่ยไม่พอก็60 ก็ได้ครับ3เรื่องพอดีเลย60 ใบไปแค่20 ใบ3ล้านนี่ครับไม่เป็นไรครับมัน3เรื่องละ20ใบสแตนดาร์ดอ่ะเอาเลย3เรื่อง ถ้าไม่ไหวก็จ่ายตังค์มาครับหมอครับน้ำเกลือเออถ้าไม่ไหวก็จ่ายตังค์มีตังค์เปล่าไม่ไหวแล้วครับ TC ถ้าไม่ไหวก็จ่ายไม่มีเลยครับ15 ล้านจบโลเลยฆ่ามันที่ถ้าเกิดว่าไอเอสมาฆ่าหมดแค่นั้นแหละไอสองแก๊งนี้ตายไม่เดินมาเสร็จจิ้มจิ้มจิ้มตายหมดเลยอืมผมไปแค่30 ไป 5 ล้านครับถ้าตีก้อนนะครับ3 เรื่องเลยไอแค่นี้เองครับ60 ใบ 15 ล้านถ้าจ่ายพันก็15 ล้านครับมึงก็แค่บอกเขาแบบว่าเออผมเอา30 ล้านแต่ผมจ่ายก่อน5 ล้านได้ไหมครับเดี๋ยวไว้ผมมีอีก5 ล้านผมเอามาจ่ายมึงก็พูดได้ไม่ใช่เหรอวะโอ้โหไม่ไหวครับ TC เบื่อแน่แค่30 ไป 5 ล้านครับนั่นแหละครับ3เรื่อง60ใบ15ล้านผมเนี่ยผมก็เอาอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับกีว่าเนี่ยเป็นที่เรียบเรื่องขโมยรถเรื่องแบบวัดเทียยโอ้วัดเทียด้วยคำสมีดาเรื่องเทียร์ผมอธิบายให้พี่ฟังไปแล้วนะครับพี่ TC เข้าใจว่ายังไงครับเรื่องเทียร์น่ะผมพยายามอธิบายว่าพวกผมไม่ไหวอ่ะผมก็อธิบายให้พี่ฟังไปหลายรอบแล้วนะ TC ด้วยนะบ้างผมบอกว่าไม่ไหวครับไอ้ที่บอกว่าเรื่องเทียร์นี่คือแบบไม่ไหวไม่ได้บอกว่าเทียร์เท่ากันเลยนะครับต้องตอบพี่สิว่าเมื่อครู่พี่เทหรือไม่เทที่สุด TC คิดไปครับโอเคต้องตอบว่าเทเจ้าค่ะเทเจ้าค่ะโอเคเพื่ออะไรอ่ะไอ้เหี้ยนี่มันไอ้เหี้ยไอ้นี่นักจบโลเบอร์เด็กนี่หว่าฮะปากคือคนไวแต่ผมข้างหลังแบบปากดีมากเลยนะผมไม่ได้หาเรื่องอ่ะผมต้องมีคนเลือกดิฝ่ายผิดคือคุณน่ะคาราซังคาราคาไม่ดังฮะที่อะไรอ่ะผมกูเครียดตายหายเนี่ยคือซีซีว่าไงครับโอโม่ไหวแค่นี้จริงๆ30 ไป 5 ล้านโลองต่อรออะไรครับโอ้โหเขาต่อแล้วกับมันเป็นชั่วโมงมึงยังไงเขาต่อแล้วไงดิ
อะไรเนี่ยพร้อมหนักกว่าเพื่อนกูว่าพรุ่งนี้ก็ไม่จบไม่เล่นก็จ่ายตังค์ครับจ่ายจบอ่ะเออถูกอันนี้ก็ถูกนะครับเอาตาม PC แล้วครับ30ใบ5ล้านแต่อันนี้ ผมเล่นฝ่ายผมเลือกอะไรไม่ได้เลย PC เอาแล้วมึงตอนนี้ TC กำลังติดอยู่ในนิทานติดอยู่ในนิทานและมันก็คือเส้นทางของผู้คนคนมากมายที่ผ่านเข้ามาที่มีแต่ได้แล้งดังใบมีคำเจ็บช้ำทุรายเอาละยืนเงียบนี่คือเขาทำหน้าที่อะไรบ้างวะนั่นกูเห็นมันยิงกันในสงครามโลกเลยสัตว์ไอ้ถ้าเกิดเราเพิ่มจำนวนใบให้ครับเป็น40ใบ5ล้านเอาคุยคิดว่าไงครับทำไมดีซีเพิ่มแล้วทำไมมันต่างกันยังไงกับ30ใบ10ล้านวะฟังดูแล้วปัก5ค่อยเนี่ยฟังแล้วเครียดทุกคนก็จะบอกว่าไอ้สับแล้วแก้วน้ำกูไปไหนเนี่ยส่วนฝั่งโคอีต่างกันยังไงวะเขาพูดถูกตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ผิดเขาอยู่ของเขาแล้วตอนผมเรียกไอวารอนผมก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ทำไม TC ให้ได้แค่นั้นนะครับงั้นบอกกูหน่อยดิมันต่างกันยังไงถ้าเกิด TC ตัดสินไปแล้วไม่ใช่นะครับจ้ะผมแค่ยื่นข้อเสนอให คือเขาไม่มีใครโอเคกับการเพิ่มสัดส่วนหรอกครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคือเอาง่ายๆนะคุณไปเพิ่มสัดส่วนอ่ะไอฝั่งที่เขาแบบไม่ไหวอยู่แล้วก็ไม่ไหวต่อไปเข้าใจใช่ปะคือเขาไม่ไหวต่อไปครับคือถ้าเกิดว่าเขาว่า30ใบ5ล้านใช่ไหมแล้วก็บอกเขาไปเลยต่อรองเขาไปเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก5ล้านอ่ะคือเขาจะเอา30ใบ10ล้านแล้วก็เอาแค่ให้เขาเล่นตอนนี้ก่อนเลยนะ30ใบ5ล้านแล้วอีก5ล้านถ้าเขามีแล้วเขาเอามาจ่ายแล้วก็ต่อรองยื่นข้อเสนอไปก็ได้ได้ชั่วโมงละกูสายแล้วกูจี้ดีว่ะโอโม่คุณที่ผมสีม่วงเขาก็เป็นคนข้อเสนอมา30ใบ10ล้านทีเนี้ยอ่ะถ้ามองดูแล้วอ่ะถ้าอยากเล่นกันจริงๆเราเพิ่มจำนวนใบแล้วลดสิ่งสงครามลงอันเนี้ยในมุมมองที่ผมเสนอให้นะสุดท้ายแล้วมันเป็นพวกคุณ2คนตกลงกันถ้าเกิดคุณจะยืนเถียงกันอยู่เงี้ยผมก็ยืนกับคุณได้ไม่ผมไม่ได้เครียดครับผมมาไอ้นี่เฉยผมมาเอา5เฉยแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติอย่างนี้นะให้เขารับผิดชอบเลยครึ่งนึงหมุนวงล้อไปเลยดวงใครดวงมันช่างแม่งไอ้วงล้อที่พวกเราใช้กันปกติอ่ะเออถ้ามึงได้ตามที่มึงต้องการก็ดีถ้าไม่ได้ก็ซวยอะไรนะครับเข้าใจครับเข้าใจ
นี่มะขินปะใช่ไหมอันนี้มะขินปะใช่ใช่มะขินแล้วเราเอารถไปแล้วเราได้เอารถคืนเขาปะอันนี้อยากรู้แค่นี้เลยไม่รู้เหมือนกันตื่นมาก็อันนี้แหละแล้วมาวิวไปไหน